อ่านความรู้สึกของหนุ่มๆผ่านความในจากสายตามีคนว่ากันว่าดวงตานั้นเป็นหน้าต่างของดวงใจถ้าหากต้องการจะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ไม่ว่าจะเสียใจดีใจเศร้าหรือโกรธเพียงหันไปสบตาก็ร่วงรู้ได้ถึงความในใจแม้จะไม่ได้เอ่ยคำพูดใดๆออกมาพี่อาวาริตี D ้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงวันนี้ชวนสาวๆมาอ่านสายตาชายหนุ่มว่าเขารู้สึกอะไรอยู่กันแน่หนึ่ง หนุ่มๆม,มีความรู้สึกเหมือนกับสาวๆนั่นแหละค่ะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ได้มีแค่ด้านสนุกสนานเท่านั้นบางเวลาก็เหงาเป็นเจ็บเป็นดูได้ง่ายๆจากดวงตาที่ไร้แววตาเหมือนกับไม่มีความรู้สึกใดๆหรืออาจจะกระพริบตาที่กว่าปกติโดยอาการนี้แสดงให้เห็นว่าเขากำลังเครียดค่ะ 2. หากว่าในระหว่างที่กำลังคุยๆกันอยู่ชอบกรอกตาไปมาอยู่บ่อยๆหรือเพ่งมองที่ใดที่หนึ่งจนผิดปกติ อาการแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเขากำลังคิดหาทางหนีทีไล่เพื่อสรรหาคำพูดมาโกหกหรือสร้างเรื่องเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจอยู่นั่นเองและในขณะเดียวกันอาจหมายความว่าเขารู้สึกอึดอัดไม่ปลอดภัยและอยากจะออกไปจากสถานการณ์นี้โดยเร็วค่ะ 3. ถ้าตาดำของเขากว้างหรือว่าขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยสาวๆาวรู้เอาไว้เลยนะคะว่าหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขารักคุณเขาแล้วหรือใครที่กำลังสงสัยว่าคนข้างๆแอบมีใจให้อยู่หรือเปล่าไม่ต้องรอให้เอ่ยปากถามมองตาก็รู้แล้วค่ะ 4. อีกหนึ่งอาการที่คนเรามักจะทำบ่อยๆแต่ไม่ค่อยรู้ตัวนั่นก็คือรีตาลงหรือเลิกคิ้วขึ้นทั้งสองข้างเมื่อรู้สึกไม่มั่นใจหรือกำลังสงสัยเรื่องอะไรสักอย่าง ถ้าหากเขาทำตามนี้ย้ำคำพูดและอธิบายอีกรอบและเคลียร์ให้ชัดเจนกันไปเลยจะได้ไม่มีเรื่องบาดหมางก,กันค่ะหาหากบังเอิญหันไปเห็นว่าเขากำลังเลิกคิ้วข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจในเวลาเดียวกันกับที่ตาของเขาช้ำเลืองมองไปด้านข้างแสดงว่าเขากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องความน่ารักของใครบางคนอยู่นั่นเองค่ะ 6. หากเขากำลังโกรธและไม่พอใจการกระทำหรือว่าคำพูดของใครบางคนเขาก็อาจจะไม่ยอมสบตากับคนคนนั้นเลยหากมีความจำเป็นจะต้องพูดคุยกันมักจะมองไปที่อื่นหรือเพ่งจุดอื่นแทน 7. ในเวลาที่เขารู้สึกหึงหวงและไม่ค่อยชอบพูดออกมาสักเท่าไหร่แต่หนุ่มๆจะใช้วิธีการจ้องมองเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแทนฉะนั้นคราวนี้สาวๆคงรู้คำตอบกันแล้วว่าแฟนของตัวเองมีความรู้สึกกันบ้างหรือเปล่า อาการเหล่านี้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะใช้ได้กับบางคนบางกรณีค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทางนี้ควรจะพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกันไปด้วยนะคะติดตาม PR Variety อนเ้อต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ